วันนี้ทางช่องเราก็ได้รับเกียรติจากทางวัดนะครับวัดจอมเกตนะครับมาร่วมงานพุทธาภิเษกพญาครุฑรุ่นแรกนะครับรุ่นล้างอาถรรพ์นะครับของพระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกตนะครับพญาครุฑรุ่นนี้ก็จะเป็นมหาอำนาจและก็เกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์ลบล้างอาถรรพ์และขุนไสนะครับการพูดผีปีศาจและก็มีด้านเมตตามหานิยมค้าขายดีโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศงานพุทธาภิเษกกันนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212 เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่วัดจอมเกตตำบลขยายอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับให้มาร่วมถ่ายทำงานพุทธาภิเษกนะครับเป็นพญาครุฑรุ่นแรกนะครับของพระอาจารย์เลี้ยงนะครับพระอาจารย์เลี้ยงธีระวโรนะครับก็ถือว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์รุ่นใหม่ของพระนครศรีอยุธยานะครับที่มีศักดิ์วิชาเพื่อโปรดญาติโยมจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับสำหรับการเรียนศักดิ์วิชาของพระอาจารย์เลี้ยงท่านสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสนะครับเมื่อบวชเรียนแล้วท่านจึงศึกษาอย่างจริงจังโดยเริ่มต้นเรียนกับพระอุปัชฌาย์ของท่านและก็ได้เรียนเพิ่มเติมกับพระอาจารย์ทรงยศมาเมืองนะครับจากนั้นย้ายมาจำพรรษาที่วัดจอมเกตและเริ่มให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมพระอาจารย์เลี้ยงท่านก็เริ่มศึกษาวิชาเมตตามหานิยมกับพระอาจารย์ต่ายเจ้าวาดวัดจอมเกตนะครับแล้วก็เรียนทำตะกรุดกรีดหลังและอาบน้ำมนต์กับพระอาจารย์พาดอดีตเจ้าวาดวัดโพแก้วเรียนทำตะกรุดตรีนิสิงเหกับหลวงตาลานวัดบ้านหมานะครับแล้วก็เรียนทำตะกรุดดอกไม้ทองกับหลวงพ่อพูนวัดบ้านแผ่นนะครับเรียนตัวพุทธกับหลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับแล้วก็เรียนฝังเข็มทองกับหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมแล้วก็เรียนเบี้ยแก้กับหลวงพ่อสืบวัดสิงห์เรียนตะกรุดนางแย้มกับหลวงพ่อพิมพ์วัดพึกกะสวรรค์นะครับแล้วก็เรียนไล่คุณไสกับปู่ปั้นซึ่งเป็นคารวาสพ่อท่านสงวนนะครับสำหรับปลายนามพระเกจิอาจารย์ที่จะมาปลุกเสกวันนี้นะครับก็มีพระมหาสุรศักดิ์นะครับท่านอยู่วัดประดูนะครับพระอารามหลวงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเพื่อนๆต่อมานะครับก็เป็นหลวงพ่อสมชายนะครับวัดปริวาสกรุงเทพนะครับแล้วก็หลวงพ่อพิมพ์วัดพึกะสะวันนะครับท่านก็เมตตาเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับมาร่วมงานวันนี้นะครับมาร่วมพิธีพุทธาภิเษกนะครับต่อมานะครับหลวงพ่ออ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะครับท่านก็อยู่ที่จังหวัด
นนทบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดนนทบุรีนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพญาครุฑรุ่นแรกรุ่นลางอัฐันของพระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกศนะครับรายได้ก็นำไปจัดสร้างพระมหาเจดีย์วัดจอมเกศนะครับเพื่อนๆก็มาเช่าบูชากันได้นะครับสำหรับวัตถุมงคลของพระอาจารย์เลี้ยงนี้ก็มีเยอะนะครับเพื่อนๆแต่ท่านก็ยังไม่เคยจัดสร้างพญาครุฑนะครับก็ถือว่าพญาครุฑรุ่นนี้คือรุ่นแรกนะครับวันนี้หลวงพ่อสมชายก็เมตตานะครับมาร่วมพิธีด้วยนะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับเอตุอัตรากัจจันตุเต
Oh.
สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับใครสนใจอยากได้วัตถุมงคลพญาครุฑก็เดี๋ยวติดต่อทางเพจของวัดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ